และหลังจากที่เรานะครับทั้งวิเคราะห์วงสวิงของเบิร์นฮาร์ตแลงเกอร์และแนะนำดริลกันไปแล้วเนี่ยเดี๋ยวทบทวนกันอีกครั้งนึงนะครับใน P1 มีการจดลอยนะครับ P2 ขึ้นมามีการเปิดมือขึ้นนะครับโดยเราจะจับแบบสปริตแฮนด์เพื่อหาฟีลว่าการเปิดมือขึ้นแบบนี้เนี่ยมือเราจะต้องรู้สึกยังไงนะครับเพื่อที่เวลากลับไปจับกริปแบบปกติเนี่ยเราจะฟีลได้นะครับขึ้นไปต่อตำแหน่งท็อปสวิงดาวสวิงลงมา P5 จะไม่ได้รีบเปิดสะโพกมากนักจะให้ดรอปแขนลงมาตรงๆก่อนโดยที่ไม่ต้องพยายามแชโลว์ไม้ด้วยนะครับซึ่งวิธีการตีแบบนี้เนี่ยจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวผมจะทดลองครับตีแบบปกติของผมก่อนนะครับแล้วก็ตีแบบเบิร์นแฮร์แลงเกอร์และดูความแตกต่างกันครับเดี๋ยวจะตีแบบปกติของผมก่อนนะครับจะเป็นวิธีการตีโดยการใช้ตัวนะครับปกติของผมเนี่ยฝึกแพทเทิร์นนี้มาโอเคต่อไปนะครับจะตีแบบเบิร์นฮาร์ตแลงเกอร์นะครับอันดับแรกคือการจดลอยนะครับจากปกติเนี่ยผมจะจดที่ลูกนะครับผมก็จะจดลอยขึ้นมานะครับจดลอยจากพื้นขึ้นมาตำแหน่ง P2 จากปกติไม้จะขนานกันแน่กระดูกสันหลังผมจะให้ไม้เนี่ยชี้ขึ้นฟ้าขึ้นไปท็อปสวิงดาวสวิงลงมาผมจะไม่รีบเปิดสะโพกนะผมจะดรอปแขนลงมาก่อนแล้วค่อยหมุนตัวเข้าไปนะครับสิ่งที่ผมรู้สึกจากการลองวิธีของเบิร์นฮาร์ตแลงเกอร์นะครับข้อแรกเลยคือการจดลอยเนี่ยจริงๆผมก็รู้สึกถึงการรีแลกซ์ร่างกายนะครับแต่ก็ต้องบอกว่าเป็นแพทเทิร์นที่ไม่ค่อยจะชินกับปกติของตัวเองเท่าไหร่นะครับแต่ว่ารู้สึกได้เลยว่าร่างกายรีแลกซ์มากขึ้นนะครับส่วนวิธีที่การขึ้นไม้ที่ให้หน้าไม้ชี้ขึ้นฟ้าเนี่ยก็ต้องบอกว่าผมต้องรู้สึกว่าผมแอคทีเวทช่วงบนมากกว่าเดิมจากปกติผมจะพยายามหมุนตัวตรงนี้ผมก็รู้สึกว่าผมต้องใช้มือใช้แขนในการขึ้นมากกว่าเดิมแต่สิ่งที่รู้สึกได้คือจังหวะที่ดาวสวิงเนี่ยปกติแล้วถ้าผมเปิดสะโพกแรงผมจะรู้สึกว่าผมลูสในเรื่องของการคอนโทรลหน้าไม้แต่พอผมใช้ช่วงบนในการตีมากขึ้นตรงนี้เนี่ยผมรู้สึกว่าผมสามารถคุมได้มากขึ้นเนื่องจากไม่ได้ตีแรงมากนักทำให้การตีแบบนี้เนี่ยจะเหมาะกับนักกอล์ฟซีเนียร์พอสมควรเลยเพราะสามารถที่จะควบคุมในเรื่องของทิศทางได้ต้องบอกว่าเราอาจจะไม่ได้ต้องการระยะมากนักแต่วิธีการตีแบบนี้เนี่ยจะช่วยในเรื่องของการคอนโทรลหน้าไม้ได้อย่างแน่นอนนะครับเดี๋ยวลองกันอีกครั้งนึงครับจดลอยไว้นะครับไม้ชี้ขึ้นฟ้าไม้ชี้ขึ้นฟ้าดาวสวิงลงมาไม่รีบเปิดสะโพกนะครับก็จากที่เราได้ลองกันไปนะครับก็ต้องบอกว่าผมเองเนี่ยรู้สึกว่าผมสามารถควบคุมหน้าไม้ได้มากขึ้นนั่นเองนะครับซึ่งแนะนำสำหรับท่านนักกอล์ฟนะครับจะไปทำตามดริลที่เราแนะนำกันในวันนี้เนี่ยก็คือข้อที่1การจุดลอยนะครับจะช่วยเรื่องของการรีแลกซ์ร่างกายเรื่องที่2การจับสปริตแฮนด์ออกมาแล้วให้ไม้ชี้ขึ้นฟ้าเนี่ยจะทำให้เรารู้สึกถึงการคอนโทรลหน้าไม้นะครับและเรื่องที่3คือการที่เราไม่รีบเซปเรชั่นหรือไม่รีบเปิดสะโพกจนเกินไปเนี่ยก็จะทำให้เราเนี่ยควบคุมหน้าไม้ได้มากขึ้นนั่นเองนะครับสำหรับท่านนักกอล์ฟท่านใดที่มีปัญหาเรื่องของวงสวิงต้องการคำปรึกษาหรือคำแนะนำสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ศูนย์รวมบริการด้านกีฬากอล์ฟแบบครบวงจรสำหรับผู้ชื่นชอบกีฬากอล์ฟทุกเพศทุกวัยตั้งแต่ระดับบิกินเนอร์ไปจนถึงระดับแอดวานซ์สำหรับช่องทางออนไลน์ได้ที่ Facebook Fanpage และ Instagram The Golf Town BKK หรือที่ LINE @thegolftownbkk ครับและในครั้งถัดไปนะครับจะเป็นนักกอล์ฟระดับโลกคนไหนนะครับร่วมเรียนรู้วิเคราะห์และเจาะลึกไปกับเราในรายการ Swing Factor ครับ